คือมันก็จะคิดได้2แบบใช่ป่ะแบบที่คิดว่านับ10กับจีนอ่ะคือไม่มีเลยไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวตนเป็นแค่ตัวหนังสืออยู่ในนิยายเลยแต่ว่าที่เรานั่งดูเมื่อกี้มันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นมันอาจจะมีอยู่แล้วแล้วเขาไปหยิบมาเขียนอะไรงี้สำหรับเราอ่ะตอนจบเนี่ยตอนที่คุยกันหนักอยู่เหมือนกันแบบว่าเพราะว่าตัดอันไหนออกอันนึงมันเท่ากับว่าเข้าใจใหม่เข้าใจอีกแบบนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะซีนนี้จะไม่มีด้วยซ้ำอะไรนะจบแค่บนดาดฟ้าที่เจอกันแล้วจบไปหรืออะไรเงี้ยพอไหมก็รู้สึกว่าก็ยังไม่พอเราก็ยังแบบเราก็นั่งดูว่าแบบว่าได้ยังเราก็ไปนั่งแอบคิดแบบสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยว่าเอาไงดีก็เลยกลับมาดูตอนจบนี้อีกรอบนึงอันดับแรกคืออยากให้มันดูเป็นแบบมีความเป็นเรื่องจริงมีความเป็นในนิยายแล้วก็มีความเป็นซีรีส์3อย่างนี้มันเหมือนแบบวนๆกันอยู่มันก็จะอยู่อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆไม่ได้มีแบบว่าอันไหนจริงมันอาจจะเกิดขึ้นจริงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่พอมันเกิดขึ้นจริงอาจจะไปเป็นนิยายหรืออาจจะไม่หรืออาจจะเป็นไอ้นี่ของผู้แต่งเองทั้งหมดจนเป็นนิยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็จะไปอยู่ที่ถ้ามันดีมันก็จะไปเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็คือมันถึงว่าเป็นวัฏจักรของการทำงานตรงนี้ทั้งหมดไปเปิดให้คนดูแบบคิดเอาเองว่ามันจะอยู่ฟิลไหนมันก็อาจจะเกิดจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ไม่ว่าใครจะตีความยังไงก็แล้วแต่มันก็ถูกต้องหมดในแต่ละมุมมองของแต่ละคนใช่คืออยู่อาจจะตีความว่านักเขียนไม่มีจริงก็ได้ใช่หรืออยู่อาจจะตีความว่าสุดท้ายนักเขียนกับจีนไม่มีจริงนักเขียนแต่งขึ้นมาก็ได้ใช่เพราะว่าฟินาลมันอยู่ที่คุณตีความนักเขียนก็หายตัวได้เงี้ยอะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริงล่ะมันจะซ้อนๆทับๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือในแง่ของคนทำงานเขาก็ไม่สามารถที่จะเฉลยฟันธงได้หรือว่าชี้นำใช่ว่ามันจะยังไงเนาะบางคนจบตั้งแต่ตอน7ตอน8อะไรก็จะจบตอนไหนก็จบเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับผมเจ้ามังกุ๋ยสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ Lovely Writer Official นะครับผมราคา190บาทเท่านั้นคือวันนี้เราอ่ะมากันทั้งหมด4คนเราก็จะมีทั้งหมด4คำถามจากแบบว่า4ผู้ดำเนินรายการหลักของหนังหน้าโรงมาถามพี่ตีแค่กินน้ำเลยหรอพี่ตีเนี่ยจะเก็บไว้สุดท้ายอันหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจของฉันที่ฉันต้องการจะมาเขียนวันนี้เริ่มจากพี่เฮงก่อนคำถามแรกคิดเห็นยังไงกับคู่จิ้นอะไรเรารู้สึกยังไงกับคำว่าคู่จิ้นหรือว่าอันนี้ในความรู้สึกเอาในความรู้สึกของผมเองเลยใช่ในความรู้สึกของเองเนี่ยคำว่าคู่จิ้นหรอน่าจะเป็นฟิลประมาณว่าพอเราได้มาเป็นคู่กันแล้วเนี่ยเคมีของเรามันอาจจะไปด้วยกันได้ซึ่งจริงๆว่าคำว่าคู่จิ้นมาจากคำว่า imagine ใช่ใช่ถ้าเกิดเอา2คนอ่ะไปแทนตัวนับ10กับจีนอ่ะแล้วถ้าเกิดเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยจะรับมือกับมันยังไงแล้วก็จะแก้ไขกับมันยังไงสถานการณ์แบบว่าใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นในซีรีส์เช่นสมมติว่าพี่ก้าวก็มีแฟนนอกวงการพี่อาร์ตก็มีแฟนนอกวงการแต่คนต่างมีแฟนนอกวงการแล้วฟินาลีคือแบบแฟนคลับไม่โอเคแล้วก็เพราะว่าแฟนคลับอยากให้ทางพี่ก้าวและพี่อาร์ตต้องคู่กันจริงๆเลยสิ่งมันยากมากสิ่งเราเอาจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์อะผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียลมากเป็นสิ่งที่จริงมากๆที่เกิดขึ้นจริงๆมากๆแล้วก็คือแต่ละคนคงมีวิธีจัดการกับปัญหาแบบนี้ที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมก็คงเหมือนจีนนะก็คงเหมือนตัวจีนที่เกิดขึ้นจริงๆก็ตอนเล่นก็ตอนที่เล่นอ่ะเราเข้าใจตัวละครนี้มากๆพอซีนนี้เลยขาข้างนึงเราอยู่ในวงการอีกข้างนึงเราอยู่ข้างนอกเราเป็นนักเขียนพอเรามาเจออะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดมากเลยนะตัวจีนอ่ะเราคงยอมเจ็บเองเหมือนที่อัพบอกมันมีความก้ำกึ่งกับความเป็นจริงกับสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำได้สามารถคอนโทรลมันได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยก็ได้อย่างที่ในบทเราจะเห็นว่าจีนเป็นห่วงนับสิบ อยากให้นับสิบไปได้ไกลๆ อยากไม่อยากให้มามีปัญหากับเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบนั้นจริงๆนะมันคือความรักที่เราอยากให้อีกคนหนึ่งที่เรารักบางทีคู่ของเราอ่ะที่เหมือนในชีวิตจริงอ่ะเขาก็อาจจะเป็นห่วงแบบเป็นห่วงเราเหมือนในใช่แล้วแบบว่าเราอ่ะเราอาจจะไม่ยอมเราอาจจะพร้อมเปิดพร้อมทุกอย่างแต่เขาก็กลัวว่าใช่เราพร้อมไปไม่ต่อไม่เป็นเลยมันก็ตัดสินใจกันลำบากว่าเราจะจับมือไปด้วยกันยังไงใช่คือสมมติพี่ก้ามีแฟนอ่ะสมมติครับแฟนพี่ก้าเป็นคนนอกวงการคือเขาอยากพี่ก้ามีอนาคตที่ดีเขาบอกเอ้ยเลิกกันดีกว่าเธอไปแบบอยู่ตรงนั้นเถอะอะไรเงี้ยพี่ก้าวจะยอมเลิกป่ะถ้าเอาตามคนเป็นจริงถ้าเรารักเขามากๆเราไม่ยอมหรอกใช่ไหมเปิดก็เปิดใช่ไม่มีใครยอมหรอกพี่ก้าวเป็นเหมือนฉันพี่อัพกับคุณจีนมีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงไหมอ่ะแบบว่า
ความที่อ้อนแฟนหรือว่าความแบบว่าคือถ้าให้ผมตอบไหมเย้อ้อนอ้อนเป็นคนอ้อนชอบอ้อนผมก็จะตอบแบบเดียวกันจริงขี้อ้อนเวลาทำงานด้วยกันมีแบบว่าเผลอแบบเผลออ้อนบ้างไหมจะมีแบบเสียงนุ่มๆมาอะไรเงี้ยถึงจะเห็นว่าเป็นคนที่แบบว่าคุยกันแบบโผงผางจริงๆแต่แบบบางทีก็จะมีเสียงที่แบบว่าทั้งการที่เขาคุยกับทุกคนผู้จัดการเขาอะไรเงี้ยพี่จัดคุยกับคนในกองอะไรเงี้ยมันก็จะมีลูกอ้อนออกมาเหมือนที่เขาเหมือนพอแบบเริ่มเสนียใครแล้วเขาก็จะมีคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งมีความเสียงสองมีความทำตัวเป็นเด็กคนชอบบอกพี่อัพหญิงไม่จริงแต่เขาไม่ได้หญิงเลยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ๆคือผมชอบมีกำแพงของตัวเองเข้าใจทุกคนเป็นเมื่อกี้พี่ติบอกว่าเราก็จะมีคนดูก็จะมีตอนจบของตัวเองใช่ไหมทีนี้พี่อยากถามพี่ก้าวกับพี่อับว่าแบบว่าคิดว่าหลังจากเนี้ยนับ10กับจีนอ่ะจะเป็นยังไงจากคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนมากจากตัวนับ10เนี่ยนับ10มันเป็นคนแบบเปิดเผยอย่างนี้อยู่แล้วใช่ป่ะผมว่ามันคงรักเย้ยฟ้าเย้ยดินเย้ยฟ้าเย้ยดินได้ยินถึงสวัสดิ์จริงเย้ยฟ้าค่ะดิมันคงหวานหวานหวานกันหวานเลยอ่ะหวานจนคนอื่นอิจฉาเออก็ดักจีนนะฮะเออจีนหวานคงหวานกันแบบจนคนอื่นอิจฉาจนคนอื่นหมั่นไส้เลยเออคือถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์จีนที่เราแบบเข้าใจทำกันบ้านมาผสมผสานกับความเป็นตัวเราเองขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจีนก็ใช้ชีวิตต่อไปในแบบที่เป็นจีนนะเออแบบเป็นก็คงใช้ชีวิตแบบเดิมแบบเขียนนิยายเหมือนเดิมเขียนอะไรเหมือนเดิมแต่แค่เรามีกำลังใจที่อยู่ข้างๆเรากำลังใจจากใครเนาไม่ช่วยกันเลยอ่ะไม่ประเด็นคือพี่จะติดลำใหญ่มากพี่จะติดลำใหญ่เลยหรอมันก็บินแบบนี้ไม่ได้เออใช่ใช่ใช่ก็ต้องบินต้องบินอย่างนี้อ่ะเออคำถามทางบ้านครับมังกรควรจะบินแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ดิแบบเอาหน้าลงหรือแบบนั่นจริงๆมันต้องเป็นแบบเชิดหน้าอย่างเงี้ยอ๋อใช่มันต้องเชิดหน้าคือมันจะมี EP นึงที่พ่อทีพูดว่าแกคิดว่าสังคมมาเปิดกว้างแล้วแต่แกเชื่อแบบนั้นจริงๆหรอเขาจะสื่อว่าอะไรที่เขาบอกว่าเปิดกว้างแต่เชื่อแบบนั้นจริงๆหรอคำถามดีมากผมคิดว่าสิ่งที่เขาจะสื่อกับลูกเขาที่เขาจะพูดกับลูกเขานะตอนนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นห่วงอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมที่เขาเจอมาเขาก็อยากจะบอกลูกเขาว่าลูกเขาจะรับได้ไหมกับถ้าเขาเปิดเผยตัวตนออกไปแล้วเนี่ยสังคมจะมองเขายังไงจะรับกับสิ่งที่เขาเป็นได้หรือเปล่าทั้งไหนจะเรื่องเป็นการเหยียดความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าด้วยความเป็นห่วงผมก็คิดเหมือนกันถ้าพูดถึงในเจเนอเรชันนั้นน่ะคำว่าเปิดกว้างอ่ะมันยังไม่มีใครเข้าใจไม่ได้เข้าใจคำว่าเปิดกว้างด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือด้วยตัวเขาเองและสิ่งที่เขาเจอมาในเรื่องอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงลูกอ่ะพอพูดถึงเรื่องความแบบการเปิดกว้างในทุกวันนี้อย่างจริงกับแม่เงี้ยก็จะมีความคิดเพราะว่าแม่จริงก็เขียนเหมือนกันแม่ก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันรู้สึกว่าความเปิดกว้างในทุกวันนี้มันก็ยังไม่ใช่การเปิดกว้างที่สุดเก็ตปะคือทุกวันนี้ทุกคนปากบอกว่าเปิดกว้างทุกคนก็ยังเรียนรู้มันอยู่ใช่ถูกไหมฮะคือตัวผมเองอ่ะก็ยังเรียนรู้กับสิ่งนี้อยู่ movement ต่างๆที่เกิดขึ้น LGBT หรือแบบ movement อื่นๆเงี้ยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่รอบโลกซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรอบโลกก็กำลังเรียนรู้กับสิ่งนี้อยู่คือเราอ่ะค่อยๆโตไปกับมันเรียนรู้ไปกับมันเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามในมุมของผมนะผมว่าต่อให้ผมแก่แล้วอ่ะแล้วก็ยังต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่เพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกวันมันเกิดขึ้นรอบโลกมันเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามันเกิดขึ้นทุกที่อะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเรื่องแบบการสมรสเท่าเทียมอย่างเงี้ยมันก็ยังคือเราเองเราไม่ได้ศึกษากฎหมายมาเราก็พูดได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจมันอย่างจริงแต่สิ่งที่ผมเข้าใจมากๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ก็ตามหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องจริงก็ตามอะไรเงี้ยความรักยังไงก็มันคือสิ่งที่สวยงามซึ่งมันก็มีเทอรี่ที่บอกเรื่องนี้อยู่หรืออะไรเงี้ยว่ามันคือการซับพอร์ตการเกื้อกูลการช่วยเหลือของกันและกันอันนั้นมันคือสิ่งที่ส่งผลต่อไปให้คนสองคนมาอยู่ด้วยกันมาซับพอร์ตกันมันคือแบบ marriage
theory ขึ้นมาอย่างหนึ่งยิ่งเราเข้าใจยิ่งเราศึกษายิ่งเรารู้เยอะเท่าไหร่มันเหมือนเรารู้น้อยลงมากขึ้นเท่านั้นคือสิ่งที่เรารู้แม่งเป็นหยดน้ำหยดเดียวในทะเลที่มันกว้างมากๆเพราะมันแบบคือเรารู้เรายังอยากรู้มันไปเรื่อยๆอยู่คนแล้วตัวผมเองก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆแต่อย่างน้อยขอให้เปิดรับใช่ใช่ดีกว่าถ้าเราหยุดเลเบลหยุด define บางอย่างเราก็จะเข้าใจและซึมซับมันได้มากขึ้นเช่นเราเลเบลว่าสิ่งนี้คือโต๊ะมันก็จะกลายเป็นโต๊ะสำหรับเราไปเลยถ้าเราไม่ได้ define มันจะเป็นอะไรก็ได้เก็บป่ะมันจะเป็นมันเราจะใช้นั่งก็ได้เราจะใช้เอามาปลูกต้นไม้ก็ได้เราจะใช้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการเปิดรับทุกอย่างเข้ามามันทำให้เราได้มองภาพในอีกหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยเรื่องสมรสเท่าเทียมตอนการที่เรากำลังมีการผลักดันอยู่นี่ใช่ไหมที่มีคนเริ่มผลักดันแล้วมีคนเริ่มสนใจเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วสมเหตุสมผลทุกวันนี้ยังไม่มีกฎหมายไหนเลยที่ออกมาซัพพอร์ตไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเรื่องความเป็นมนุษย์เอาเรื่องความเป็นมนุษย์เป็นหลักเลยเนี่ยซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองเล่นซีรีส์วายมา2เรื่องแล้วได้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้มาผมรู้สึกว่ามันสอนอะไรเราหลายอย่างควรให้เกียรติกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องที่แบบพื้นฐานมากๆซึ่งที่มันควรจะมีอย่างที่พี่บอกว่ามันควรแค่อยู่ตรงนี้มันไม่ควรว่ามีแบบนี้แบบนี้มันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันควรอยู่เท่านี้จริงๆซึ่งซีรีส์วายแต่ละเรื่องที่เราจะเห็นว่ามันดำเนินไปด้วยเรื่องความรักเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่อยาก define อะไรเพราะว่าการที่เราไป define เขาก็คือการ label เขาแค่นี้ก็คือการแบบไป label เขาว่าเขาเป็นสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนนี้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเรา beyond ไปแล้วมันอาจจะไม่มีคำว่า LGBT แล้วก็ได้ LGBTQI+ ใช่ๆคำว่า plus อ่ะมันคือตัวแทนของสิ่งที่ได้เรื่อยเป็นไปได้หมดใช่ทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนับ10จุดทั้งหมดความสัมพันธ์ของตัวละครมันมีความซัพพอร์ตกันมันมีสายใหญ่เส้นใหญ่เชื่อมโยงตัวละครเข้าสู่กันและกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผมว่ามันก็เหมือนกับชีวิตพวกเราทุกวันนี้ก็คือไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรามีเส้นใหญ่เนี่ยที่เชื่อมโยงต่อกันและกันอยู่ก็ mutual respect แบบ respect กันและกันเป็นอะไรที่ง่ายมากที่จะทำแล้วก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันและกันได้มากขึ้นคือเดี๋ยวเราให้ทั้งพี่อัพแล้วก็พี่ก้าวเนี่ยได้แบบว่าขอบคุณแฟนคลับอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาจับเข่าคุยกันกับคุณพี่ตี๋เดินทางมาถึงตอนจบแล้วถึงบทสรุปของเรื่องจริงก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาซัพพอร์ตกันมาแบบเข้ามาแบบพูดคุยกันมาตลอด12ตอนที่ผ่านมาเนาะแบบมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆจริงๆเลยแบบในช่วงชีวิตหนึ่งก็จะให้พูดขอบคุณอีกกี่รอบมันก็ไม่พออ่ะมันไม่พอจริงๆนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ได้รับความรู้สึกดีๆไปจากพวกเราด้วยครับผมแต่ว่าตอนต่อไปเอาเป็นว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่มเติมก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าขอบคุณแหละฮะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยตั้งแต่เปิดกล้องรู้ว่านักแสดงเป็นใครรู้ว่าทีมไหนเป็นคนทำเนี่ยเขาก็แบบพร้อมซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกๆเลยก็สนับสนุนคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ที่กองอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆจนวันนี้จนถึงตอนจบแล้วถึงบทสรุปของเรื่องแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับมันนะครับก็ขอให้ดูละครอย่างมีความสุขแล้วก็หวังว่าจะได้อะไรมากกว่าที่พวกเราพยายามสอดแทรกเข้าไปครับก็พวกเราเองก็จะพยายามเราก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะเราก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์คุณภาพออกมาคุณภาพหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ติดตามมาต่อไปเนาะเผื่อเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรครับผมระหว่างนี้ก็ดูแลตัวเองกันให้ดีครับผมดูแลสุขภาพดีๆครับรอวันที่ได้เจอกันแล้วก็พวกเราจะได้เป็นเนาะใช่มีความสุขกันทั้งสองฝ่ายขอบคุณทุกคนเลยทีเดียวขอบคุณพี่ก้าวพี่อ้ํามากๆขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆมากครับขอบคุณพี่ๆครับฝากยำพี่ตีด้วยนะอย่ามายำใช่เหรอเย้รู้เลยว่าเป็นการ
ปรบมือและส่งเสียงให้คิวต้อนรับคุณบาทค่ะหนึ่งในนักเขียนของเราเป็นคนเขียนบทไม่ใช่เขียนนิยายนะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับบาทครับก็เป็นหนึ่งในคนเขียนบทนับสิบจะจุบครับอันนี้มาเป็นตัวแทนจริงไหมรู้อย่างเดียวเลยไม่กลัวตายทำเสียงคือแบบนึกออกป่ะคือหลายๆซีนหลายๆสิ่งที่อยู่ในซีรีส์อ่ะมันสามารถก่อให้เกิดดราม่าได้ทุกเมื่อไรก็ตามที่มันมีแบบคนเซนซิทีฟเขาเรียกว่าเรารู้กันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยพูดกันอ่ะไม่เคยตีแผ่ออกมาไม่ได้กลัวมากพวกนี้ดีกว่าเพราะว่าชอบนักข่าวอะต่อรู้สึกว่าไม่ได้กลัวมากตอนเขียนบทหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแค่อยากจะนำเสนอเพราะว่าเราเป็นสื่อหมายถึงว่าเราก็คือคนทำสื่อคนนึงเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็แต่งเติมได้อะไรได้เนาะไอสื่อที่เป็นแบบฝั่งที่เป็นแบบการภาพยนตร์ซีรีส์หรือพวกละครอะไรพวกเนี้ยมันตัดสินอะไรจากตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วหมายถึงว่าคนดูอ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องเล่นอันนี้คือเรื่องไม่ได้มันเราอ่ะเล่นแร่ปลายธาตุก่อนที่จะให้พวกคุณได้รับชมกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบนิยายเรื่องนี้ที่มันกล้าแหละที่จะรอตัวเองประมาณหนึ่งในการที่จะบอกว่าเป็นนักเขียนกับนักแสดงได้การแล้วก็ไปจบที่เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบสำหรับเรามันก็คือในช่วงนี้พอดีนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้มันคือยุควายอ่ะยุคที่เป็นแบบซีรีส์วายมันบูมมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะทำเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องทำเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ด่าใครด้วยนะหมายถึงว่าพอเราเขียนเวลาคุยกับคนเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าทำไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่ามันด่าใครไม่ได้มันจะไปด่าเออมันด่าใครไม่ได้ทำไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่ามันด่าใครไม่ได้หรอกคิดว่ามันจะออนไม่จบฉันพูดเรื่องจริงเลยนะ เพราะว่าอย่างที่บอกเราเคยทำงานกับช่องเรารู้ว่าการสตรีทการฟิกของช่องมันเป็นยังไงมันละเอียดมากถึงขั้นแบบจับทุกประโยคแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาเปิดขนาดเนี้ยอันนี้คือเป็นอะไรที่เราดีใจมากเลยนะมันหมายความว่าใจเขาต้องเปิดไปแล้ว1สเต็ปเริ่มแล้วใช่มันเริ่มแล้วต่อให้เขายังมีต่อให้เขายังมีคำถามในใจอ่ะแต่ finally คือเขายอมแบบยอมเปิดใจตัวเองอย่างเราคุยกับบาสเรื่องเขียนบทเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบมันไม่ได้กับทุกกลุ่มหรอกเราสำหรับเรารู้สึกว่ามันอาจจะได้กลุ่มหนึ่งมันอาจจะไม่แม้เท่าเรื่องที่เคยทำมาก่อนอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องของความรักที่มันทุกคนมันรู้สึกเหมือนกันหมดทุกคนมันเก็ต to the point ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีการตั้งคำถามแต่นี่มันเป็นเรื่องของคอนฟลิกต์มันค่อนข้างที่จะเป็นเฉพาะประมาณหนึ่งถ้าคนไม่รู้จักซีรีส์วายถ้าคนไม่รู้ว่าซีรีส์วายคืออะไรไม่รู้จักการคู่จริงอะไรเงี้ยมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจประมาณนึงในการที่จะแบบอินไปกับสิ่งที่เรื่องกำลังนำมาเล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นคอนฟลิกต์ใหญ่มันไม่ใช่ว่านับสิบจีนกำลังโดนแย่งหรือว่าอยู่ตรงกลางหรือว่ามีใครเข้ามาแล้วทำให้ความสัมพันธ์แตกหักอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนั้นปุ๊บมันเข้าใจง่ายมากอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบถ้าเป็นฉันก็จะไม่ชอบที่เขามาแย่งฉันอะไรเงี้ยทุกอีพีเลยก็จะแบบดิเซกันแล้วก็แบบว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงวะค่อนข้างไปทางไหนหรืออะไรเงี้ยก็ไรแต่ก็ถือว่ากล้าเหมือนกันนะถือว่าเข้มแข็งและหนักแน่นนะที่ไม่เอามาลือแล้วตัดต่อใหม่บาง EP อ่ะฟีดแบคก็รุนแรงใช่ๆๆซึ่งเราก็กล้าเหมือนกันพี่ติเป็นคนหนักแน่นกว่าบาร์จะเป็นคนแบบนี่ก็ร้องไห้เลยนะบางทีอ่ะในมุมของผู้กำกับไงก็มันต้องปล่อยให้เป็นไปคือมันงานมันเสร็จไปแล้วมีคนชอบไม่ชอบอยู่แล้วใช่ๆนี่ร้องไห้เลยนะบางทีเจอแบบหนักๆมากคือเจอร้องไห้ไปร้องไห้เลยแต่ว่าก็ร้องไห้ก็จบแต่เป็นฟีดแบ็กแรกไงเวลาเราเจอแล้วเจอฟีดแบ็กแย่มันจะแบบท็อกซิกนิดนึงแต่ว่ามันก็เข้าใจได้เข้าใจเขาเหมือนที่เติ้ลบอกแหละเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนแบบก็ฉายไปแล้วแล้วก็แบบว่าเหมือนเราก็จะได้สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรคุ้มกันต่อไปมาแบบมันมีคนคิดแบบนี้ด้วยมันมีคนไปไกลกว่านี้ด้วยก็แบบเหมือนตัวละครหินที่มันเก็บแค่ฟีดแบ็กดีๆอ่ะผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้คือดูที่เจตนาเพราะถ้าเจตนาดีอ่ะทุกอย่างมันเราว่ามันโอเคได้ยินว่าเรื่องนี้มันก็ดัดแปลงมาเยอะโครงหลักๆอ่ะยังอยู่แบบเดิมครับแต่ว่าจะเป็นการไปลงดีเทลรอบๆข้างมากกว่าใช่กับตัวละครอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอย่างเราดู EP 11เงี้ยมันก็สามารถเฉดให้มันเป็น2ด้านได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการไปลงดีเทลกับทุกตัวละครให้ทุกคนมันสร้างบทสนทนาขึ้นมาให้ทุกคนแบบเข้าใจว่าทุกตัวละครมันคิดยังไงอะไรอย่างนี้แต่ดีนะมันมีเรื่องราวในนั้นอะ
ทุกตัวละครมันเดินหน้าแล้วมันมีจุดจบของมันเองโดยที่แบบว่าตัวละครตัวไหนมันไม่ได้หายไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูมีเรื่องราวอะไรเต็มไปหมดแล้วมันแบบกลมไปหมดในโลกของแบบนับสิบจะจูบอะไรเงี้ยแน่ๆตรงนี้เราชอบนะจริงมันเด่นมาตั้งแต่ตอนทางไทยเลยเออมันเป็นเจตนาของตั้งแต่พี่ตีกับบาร์ทำโครงสร้างทางไทยแล้วเนาะในเรื่องแรกที่เราทำด้วยกันมาก็คือเหมือนเราอะชอบซีรีส์ที่มันไม่ทิ้งตัวละครเหมือนเราเวลาเราดูซีรีส์แบบต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าถ้าซีรีส์ที่แบบมันเก็บทุกตัวละครแล้วมันมีอิเลเมนต์ต่อให้เขาออกมาซีนเดียวแต่เราเข้าใจเขาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าซีรีส์แบบเนี้ยมันแบบมันเข้าใจคนดีอะไรเงี้ยแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบตรงกันกับการทำบทเรื่องเนี้ยพอใจประมาณนึงป่ะหรือว่ายังไงพอใจเท่าที่เวลามีแล้วก็เท่าที่แบบเราพยายามเท่าที่เราทำได้ในช่วงนั้นอะไรเงี้ยย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งอย่างอยากแก้อะไรอยากแก้อะไรไม่อยากคือถ้าพูดงงก็ไม่อยากเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นมันทำโอเคแล้วในเวลาที่เรามีอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ฟีดแบ็กพวกนี้มันฟีดแบ็กทั้งดีและไม่ดีมันจะเป็นโจทย์ต่อไปของเราอะไรอย่างนั้นมันคำว่าศิลปินต้องรู้ว่าตัวเองคนนี้อยู่ตรงไหนใช่แต่ว่าตอนนั้นสำหรับเราตอนที่เราย้อนกลับไปมองงานตัวเองเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราทำเราคิดอุดทุกอย่างแหละหรืออะไรเงี้ยแต่พอมันออนแอร์จริงมันก็อาจจะมีบางอันที่เราหลุดหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับหรืออะไรเงี้ยบางอย่างเดี๋ยวให้พี่เจมพูดก่อนว่าพี่เจมนัดคุณหมอไว้พอดีเราไม่คิดว่าเราจะถ่ายกันนานขนาดนี้ใช่แล้วก็พอดีเจมนัดคุณหมอไว้เดี๋ยวเจมขอแบบว่าขอตัวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเจมขอพูดก่อนเบสซีนได้ไหมขอเรื่องเบสซีนคือนี่ชอบมากซีนที่สลับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กกับเราว่ามันทำให้คนดูเข้าใจง่ายมากกว่าการที่แบบจีนนั่งอยู่แล้วคิดแล้วเป็นวัยเด็กแต่อันนี้มันคือการที่จีนเดินไปในทุกสถานการณ์แล้วแบบเห็นช่วงเวลาชีวิตวัยเด็กแล้วยิ่งตอนที่กล้องมีการแบบตัดภาพแล้วรับแบบเป็นจากผู้ใหญ่เป็นเด็กแต่ในผู้ใหญ่สลับกันไปมันดีมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวฝากพี่ตีกับคุณบาสไว้กับทั้งสามคนด้วยคือทานไทยเนี่ยคือเป็นซีรีส์เรื่องแรกใช่ปะแล้วจากทานไทยมาจนถึงอันนี้ก็คือเป็นการแบบทำงานคือแบบอย่างเต็มตัวเลยอย่างเต็มความหนักแน่นสำคัญมากเลยเวลาเป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอยากจะได้อะไรเพราะว่าทุกคนจะคอยถามเราตลอดเวลาว่าแบบว่าเราอยากจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยสำคัญสุดคือเราเป็นคนคิดช้าด้วยเวลาออกกองอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช่คนที่แบบไปคิดนั่งเราคิดได้ฝึกเอาแบบนี้แบบนี้ตั้งกล้องแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนสั่งขนาดนั้นจะเป็นคนที่ต้องทำการบ้านก่อนแล้วเราค่อยไปบอกหน้างานอะไรเงี้ยอันนี้จะเวิร์กกว่าหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเวิร์กกว่าแบบไปคิดหน้างานด้วยอะไรเงี้ยสเกลการทำงานเนี่ยใหญ่กว่าเยอะเลยถ้าเห็นว่าแบบแม่งมีนู่นนี่นั่นแสงเปลี่ยนอ่ะเออซีรีส์แสงเปลี่ยนใช่แสงเสริมมูดโทนการ acting เสื้อผ้าหรือว่าวิธีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบการถ่ายทำที่มันค่อนข้างมีงานแถลงข่าวอะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออมันโคตรแบบเหนื่อยมากคือเหนื่อยตั้งแต่วันแรกเลยแบบคือบอกทุกคนว่าถ้าถามทุกคนถามว่าฉันเหนื่อยไหมฉันไม่มีการบอกว่าฉันไม่เหนื่อยเด็ดขาดฉันจะบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันท้ออะไรแบบฉันจะบอกตลอดฉันจะพูดทุกอย่างฉันจะบอกว่าให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งกับฉันฉันเหนื่อยนั่งอยู่บนรถตู้คือแบบทุกคนแบบแยกเข้าไปอยู่ในมุมเองก็ไม่คุยกันเลยจะมาบอกว่าฉันไหวไม่ได้ฉันจะไม่ไหวฉันเหนื่อยฉันการพูดว่าเหนื่อยทำให้ฉันมีแรงอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือวิธีของเราอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์เองหรืออะไรเองก็แล้วแต่ทะเลาะแบบย้อนอย่างไม่เคยมีการทะเลาะมาเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเกิดการทะเลาะแบบนี้ใหญ่โตขนาดเนี้ยก็คือใช่ที่ตีดูเป็นคนแบบนี้จะไปทะเลาะกับใครได้เออทะเลาะไหมทะเลาะไม่เคยเกิดการทะเลาะถามบาสได้เลยเวลาประชุมทุกครั้งอะไรเงี้ยแบบไม่คุยกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยจริงหรอเออคือตอนในพาร์ททำงานอะคุยกันหมายถึงว่าหน้างานอะคุยกันแต่พอขึ้นรถไปก็จะแย่เออมันมีการเถียงกันเยอะเกิดการตึงกันมากเพราะว่าทั้งคู่นี่คือครั้งแรกของทั้งคู่หมายถึงว่านี่ไม่ใช่เราไม่ได้แบบว่ามีโอเคเรามีพี่กิ่งพี่ก้องช่วยจริงแต่ว่าพี่กิ่งพี่ก้องก็ค่อนข้างให้อิสระเราในการทำงานมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออเขาค่อนข้างไว้ใจเราเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมางมหาวิธีกันเองโดยที่เออบางทีเราก็ไม่รู้พอไม่รู้เราก็เออพอไม่รู้เราก็เถียงกันเว้ยเถียงกันอย่างไอซีน3ซีนอ่ะ3ซีนที่เป็นแฟนตาซีอ่ะใครจะให้เท่าไหร่ป่ะแฟนตาซีแบบโดยที่ไม่เล่าเรื่องอะไรสักอย่างเลยเอาเลยตั้งแต่เขียนบทมันมีในนิยายป่ะอย่างไม่มีแต่ดีนะตั้งแต่เขียนบทอ่ะแบบเถียงกันตั้งแต่เขียนบทว่าเราจะมีซีนจริงๆเฮ้ยมันเป็นกิมมี่เออเราชอบมันเป็นไวรัลคลิปมันเครียดมาหมดแล้วมันคือคนที่ดูเดอะเฟซมาเท่านั้นน่ะที่จะทำได้ใช่เออใช่ก็สู้จนมันมีเพราะว่ามันคือความคิดของพี่ตีใช่มันคือแบบคือเขาเขียนมาแบบคืออย่างคนเขียนบทเขียนมาแบบ
มันจะเขียนมันนิดเดียวในบรรทัดน่าจะเขียนแค่บรรทัดคนที่มาขยายต่อคือพี่ตีเราต้องมานั่งเขียนบทเพิ่มเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันขยี้มันต้องขยี้ได้อีกอะไรเงี้ยมันก็เขียนไปแล้วอีก1หน้า2หน้าอะไรเงี้ยเออแล้วเราต้องบอกทุกทีมคนทีมชุดก็จะบอกว่าต้องขอมาให้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องตัดชุดค่ะถ้าจะบอกให้ตัดชุดมันคือการตัดชุดไม่ทะเลาะกันเพราะว่าจะเอา3ซีนนี้ค่ะมันคือการมีราคาในการตัดชุดไม่ใช่ว่าแบบว่าการตัดชุดคือเออมันคือการแบบว่าต้องไปตัดชุดแล้วก็เสียตังค่าชุดแล้วมันไม่ใช่ชุดที่มันมีอยู่แล้วใช่ใส่ผู้ชายใส่ชุดผู้หญิงค่ะคุณเราจ้างดีไซเนอร์นะเราจ้างดีไซเนอร์มาออกวาดแบบให้เรานะเดี๋ยวเรามีคลิปอยู่ว่าแบบว่าเรานั่งถ่ายแบบเอ้ยเนี่ยเรามีซีนนี้แล้วนะภูมิใจมากทุกอย่างของในซีรีส์นี่คือการสู้มาทั้งหมดเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้เนื้อหาทั้งหมดที่แรงขนาดนี้เราก็โดนกระแสตีกลับเยอะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่จากแฟนคลับก็เป็นการแบบเติบโตขึ้นมาอีกระดับนึงจากแบบว่าจากที่เรื่องมันจะอยู่แค่แบบในมหาลัยโรงเรียนมันก็มาสู่การทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันสุดอ่ะหมายถึงว่าเราทำทั้งที่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากแบบไม่ต้องกักไม่อยากกักอะไรอย่างทุกคนฉันอยากให้ทุกคนรู้สึกแบบอึดอัดฉันก็จะต้องให้คนอึดอัดที่สุดอึดอัดมากค่ะเพราะว่าเราไม่ใส่เพลงอย่างห้องประชุมอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งฉันเคยเกิดความรู้สึกนี้ฉันต้องให้ทุกคนฉันแต่จริงแต่เท่าที่ดูมากกำกับคนเยอะได้ดีมากพี่ตีเหนื่อยเหนื่อยมากดีมากกำกับคนเยอะได้ดีมากทุกโต๊ะหรือว่าฉากงานแถลงข่าวว่าฉากอะไรที่มันมีคนอยู่เยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นงานแถลงข่าวเนี่ยก็คือต้องจัดอีเวนต์คือต้องทำตอนแรกในอีเวนต์หนึ่งในบทมันจะมีแค่พารากราฟเดียวของไม่ถึงครึ่งหน้าไม่ถึงครึ่งหน้าข่าวแต่ว่าพอต้องมาถ่ายจริงๆอ่ะต้องล่างการต้องร่างสักทีคนดูต้องรู้หมายถึงว่าตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดทุกคนต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างที่บอกเราก็เลยบอกว่าบัตรไปเขียนสคริปต์เราต้องเขียนสคริปต์อีเวนต์ขึ้นมาเลยว่ะ1อีเวนต์เหมือนแบบเวลาพิธีกรเขียนถือสคริปต์อ่ะก็จะถืออันนี้ไว้เลยอ่ะก็คืออย่างนั้นเลยแล้วเราก็ถ่ายจริงเลยมันต้องเล่าเรื่องมันสร้างแหละสร้างโลกขึ้นมาวันนี้ตัดคลิปงานแถลงข่าวครึ่งเป็นชั่วโมงได้เลยถ้าตอนเป็นแถลงข่าวแบบเอนจิเนียร์จริงๆคือการถามคำถามมีหมดคำถามก็คือคำถามทุกอย่างก็คือเป็นคำถามในงานแถลงข่าวเรื่องจริงเราก็ไปดูจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันตัดมาแล้วมันแบบตัดมาได้ไม่หมดเนาะมันก็จะใช้เลือกใช้อะไรอย่างเงี้ยสงสัยว่าทำไมต้องประดิษฐ์ประดอยกับฉากที่ไม่ค่อยสำคัญอย่างฉากในกองหรือฉากแถลงข่าวซีรีส์หรือฉากอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยมันสำคัญเหรอจริงๆมันความเป็นเรื่องของความรู้สึกหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าตอนทำอ่ะเราก็รู้นะว่ามันไม่ได้สำคัญบวงสรวงแถลงข่าวหรืออะไรพวกนี้มันพูดมันให้ตัวละครพูดก็ได้แหละว่าฉันเพิ่งบวงสรวงมาเสร็จเราก็แบบว่าจิ้มจุดอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าหรือทำเล็กกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นฟิลที่อยากให้คนดูรู้สึกร่วมเหมือนกันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอย่างบวงสรวงอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อย่างที่บอกอ่ะพอเป็นพุ่มกลับแล้วอ่ะพุ่มกลับพอเราอยากให้คนดูรู้สึกแบบเนี้ยเราก็ต้องทำให้มันเห็นจริงๆว่าแบบให้มันเกิดเหตุการณ์นี้เพื่อคนดูจะได้รู้สึกไปตามเราว่าแบบว่าเฮ้ยเวลาไปแถลงข่าวอ่ะความรู้สึกมันจะฟูลฟิลแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะได้บรรยากาศแบบนี้ก่อนที่จะมาถึง EP นี้อยากให้เป็นแบบว่าซีนในดวงใจหรือว่าช่วง EP ในดวงใจหรือช่วงโมเมนต์ช่วงสตอรี่ในดวงใจว่าชอบในช่วง EP ไหนมากที่สุดในช่วง EP ไหนมากที่สุดใช่ไหมใช่หรือว่าช่วงซีนไหนมากที่สุดจริงๆเราก็ชอบ EP 12นะจริงๆเราเป็นคนที่ชอบแฮปปี้แฮปปี้นะจริงๆเป็นคนชอบอะไรที่แฮปปี้แฮปปี้นะแต่ว่าเป็นคนชอบแฟนตาซีเป็นคนชอบแฟนตาซีอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบนึกว่าชอบฉากในห้องน้ำอุ้ยอันนั้นก็ชอบห้องน้ำไหนวะที่จะตบกระดาษอ๋อแบบไหนก็ชอบคือด้วยความที่12เนี่ยทั้งตอนเนี่ยเป็นตอนที่เราอยากจะก็คือเซอร์วิสเราก็อยากให้ทุกคนฟูลฟิลกับตอนจบของเราแล้วก็ชอบอะไรแบบนี้จริงๆไม่ได้ชอบดราม่าไม่ได้ชอบอะไรที่มันคิดเครียดอันนี้บอกเลย 100% แต่ว่าชีวิตจริงเจอก็เลยอยากให้คนดูรับรู้ให้เธอแชร์ให้เธอเสียฉันอยากให้เธอแชร์ความรู้สึกของฉันเลยโอเคอ่ะนั่นแหละครับอยากชอบอะไรที่มันแบบฟูลฟิลบัสชอบ5เพราะว่าได้เชฟเอ๋ยคือรู้สึกว่าเอ๋ยมันจะเป็นตัวละครที่ถ้าสมมุติว่าเราดู1ถึง4มาจะรู้สึกว่าแบบต้องเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเกิดอะไรขึ้นข้างนอก5คือตอนที่เอ๋ยกลับบ้านในช่วงในซีเควนซ์ของการที่เอ๋ยกลับบ้านเพราะเรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีตัวเรื่องละครหรือซีรีส์ที่เฉดตัวร้ายแบบที่มันมีน้ำมีเนื้อขึ้นมาเราจำเป็นต้องเฉดเอ๋ยใน5ต่างจากตอนทำพานไทยเพราะว่าแบบคนดูจำเป็นต้องรู้แบ็คสตอรี่ของเอ๋ยเพื่อที่จะเดินต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนดูรู้สึกกับตัวร้ายตัวที่จริงๆมันจะเข้ามาร้ายแหละแต่ว่าแบบ
มันมีเลือดมีเนื้อของมันเลยก็จะรู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นมันเป็นมนุษย์ฟิลเราใช่กับอีก EP นึงของเราคือ EP 9 EP 9เพราะว่าคือในทางไทยเราทำได้แค่4หมายถึงว่าเราเป็นคนชอบ MV sequence ไอ้การแรปอัพตัวละครอะไรเงี้ยในเชิงที่การเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนทันไทยเราทำได้แค่4ตัวแต่ว่าอันนี้เราทำได้8ตัวเรารู้สึกว่าเราจะชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราทำได้8มุมแล้วทุกคนอ่ะเก็ตความเศร้าบนโต๊ะอาหารแล้วมันแตกแขนงออกมาเป็น MV sequence ที่ทุกคนจะเข้าใจเหตุผลของทั้ง8คนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันจะค่อยๆขึ้นในฐานะคนเขียนแล้วมันจะแบบทาเลนจ์ขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะทำได้ไปขนาดไหนเลยมาถึง11ที่ล้มกันโดมิโนอะไรก็เป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็เห็นบ่อยใช่เขาชอบนพก้าวกับอาร์ฟนี่สนุนมากเลยนะแบบคือด้วยความที่ไม่เคยเจอกันอย่างที่บอกว่าเจอกันครั้งแรกที่เวิร์กช็อปแต่ว่าด้วยความที่เราต้องรีบแหละเลือกแหละและฉันต้องใช้สเตนของฉัน 100% ในการเลือกคนคนนี้เพื่อมาคู่กับคนคนนี้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้ถ้าได้คือไม่ได้แล้วคือแยกกันแคสติ้งไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยอะไรกันแล้วก็คู่กันไม่เคยคู่กันรู้แค่ว่าได้2คนนี้แล้วไปทำสัญญาเริ่มเลยเริ่มสัญญาเลยไม่ได้มีการเลยมืออาชีพสุดๆอย่างทานไทยคือเขายังมีโอกาสได้แบบเห็นกันใช่ไหมได้จับหน้าจับตาในการเลยเห็นอันนี้ไม่เห็นเลยต่างคนต่างมาเห็นกันผ่าน IG ใช่ Imagine Imagine คือฉันคือจิ้นจริงๆ Imagine จริงๆว่าอีนี่คือ2คนแล้วต้องได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันต้องถ่ายแล้วว่ะโอ้จริงมันต้องถ่ายแล้วคือทุกคนจะต้องมาเจอเวิร์คช็อปแล้วถ้าไม่ได้ปุ๊บก็ต้องทำไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่เคยสัญญากันไม่ได้แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเออโชคดีที่มันโอเค get to the point ของกันแต่ตอนแรกก็คิดว่าอัพแบบจะเข้ากับนางไม่ได้นะเพราะว่าอัพก็เป็นคนที่แบบว่าเออมีกำแพงแล้วก็ไม่พอไม่เคยเล่นซีรีส์วายมาก่อนก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เข้าใจว่าจะแบบว่าจะเข้าใจช้าหน่อยแล้วเป็นคนที่เรียนเยอะเข้าใจคนที่เรียนเยอะไปเขาก็จะมีการพูดจาที่เราไม่ค่อยจะฟังเข้าใจเท่าไหร่อันนี้จะมีอันนี้คือจะเป็นแบบในช่วงแรกแล้วก้าวเป็นคนบ้านๆใช่ไหมฮะแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบบ้านๆแบบไม่ได้แบบอะไรขนาดบ้านบ้านเออแล้วบ้านแล้วแม่งคือเคมีอยู่ตรงไหนวะเออมันแบบเคมีหาไม่เจอเลยตอนนั้นแต่ว่าเออพอมันมาได้ทั้งคู่พอมันได้เปิดใจแล้วเราก็ค่อยๆแบบซึมให้เขาอธิบายไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำไงก็ได้ปิดบ้านดิจริงๆเขามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้ต่างกันมากนะหมายถึงว่าเขาต่างกันแค่แบ็คกราวด์ชีวิตเฉยๆแต่ว่าไลฟ์สไตล์คือหมายถึงว่าก็จุดเดียวกันคืออันนี้คือสิ่งที่พอเขาเปลี่ยนไมค์เซตของเขาทั้งคู่แล้วมันก็สบายในทุกวันนี้มันก็เป็นเพื่อนกันแบบจริงๆมาที่ซีนของเติ้ลบ้างในทั้งหมดเติ้ลชอบช่วงที่คุณจีนเมาครั้งแรกอะอันนั้นคือเฉียดคำว่าแมทที่สุดในเรื่องแล้วที่ต้นรู้สึกเฉียดคำว่าแมทใช่ที่ต้นได้กลิ่นได้ตอนที่นับสิบที่แบบนับชีพแต่นับชิปก็ไม่ก็เลือกที่จะไม่ทำเพราะแต่ว่าแต่ความสวยงามของซีนนั้นมันมีอยู่เยอะมากแล้วแบบใช่หลังจากซีนนั้นเสร็จอะเราใจฟูมากอีกซีนเรื่องนี้มันต้องไปไกลมากๆต้องแมทนะสุดท้ายกลับมาสะท้อนประเด็นสังคมต่างๆดูยากตีความอีกเออเข้าใจปะเออคนพร้อมจะแบบว่าหมายถึงว่าคนดูก็พร้อมจะแบบว่าตั้งแง่ไว้ก่อนเลยหมายถึงว่าจะเจอกับอะไรบ้างฉันพร้อมจะแบบว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือเราสร้างแฟนคลับแบบขึ้นมาเหมือนกันหมายถึงว่าเราได้จุดคัดกรองคนดูเราได้จุดไฟบางอย่างเขาจริงๆเราบอกกับบาร์ว่าจะบอกว่าบาร์เราเอาจริงที่เป็นที่แฟนคลับเป็นแบบนี้เป็นเพราะเราสร้างนะเป็นเพราะเราจุดไฟนะคือการที่เขาทำแบบนี้ก็ไม่เหมือนไม่ต่างอะไรกับเราหมายถึงว่าสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราอะไรอยู่ที่เราบอกว่าตั้งคำถามที่เราด่าที่เราช็อตอะไรเงี้ยก็คือเรื่องนี้ฉะนั้นแฟนคลับกลุ่มนี้จะเป็นคนแบบนี้มันถูกต้องแล้วแล้วเขาไปไกลกว่าซีรีส์อีกนะใช่เขาไม่หยุดยั้งเลยอ่ะใช่เออนี่เป็นสิ่งที่เขาไปไกลกว่าเราอะไรเออมาอาจจะเจ็บบ้างด่ากูแรงจังเลยแต่เข้าใจได้ที่ชอบซินเอ๋ยแหละเอ๋ยตอน EP 2เนี่ยตอนที่แบบว่าได้คนเขาเรียกอะไรนะได้รับผลจากการอ๋อนั่นคือเบสิกของคลิกใน EP นี้ด้วยเลยใช่จริงๆเราตั้งแง่กับเอ๋ยเหมือนกันตั้งแต่ดักแรกเลยที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้ยอีนี่ต้องร้ายแน่เพราะทาเดินมาปุ๊บหน้าตามั่นใจน้ำเสียงที่ดูแบบไม่ได้กันนะกันแหน่แต่น้ำเสียงแบบหน้าหมั่นไส้มากอ่ะอีหรอกก็คือชีวิตจริงกูตบก่อนเลยแล้วค่อยถามว่าเป็นอะไรอะไรเนื้อออกปะเดินชนก่อนใช่คือแบบกูจะต้องเข้าไปหาเรื่องเขาก่อนอย่างแน่นอนเอออะไรหน้ามึงเป็นไรเออเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเราดูไปเรื่อยๆสังเกตเลยทุกคนรีแอคแรกๆที่จะรู้สึกว่า
พิงจะไม่ค่อยแบบเข้าใจจะมีความนั่งกอดอกแล้วเนี่ยแต่หลังๆมาคืออย่างนี้แล้วแบบว่าน้องเจออะไรมาวะตั้งแต่เขาพอเขาพาไปดูแบ็คกราวด์บ้านอ่ะหลังจากนั้นคือกูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะกูเอาใจช่วยเล็กๆมาเลยตลอดว่าแบบคือฉันเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันอินกับการให้โอกาสคนคือคนเราอ่ะมันต้องทำผิดพลาดกันอยู่แล้วมันทุกคนแบบมีความบ้งของตัวเองเนาะปะแต่แบบถ้าบ้งแล้วมันไม่มีคนให้โอกาสมันก็จะกลายเป็นว่าคนนั้นก็จะบ้งไปตลอดเพราะเขาจะรู้สึกว่าก็ในเมื่อไม่มีโอกาสแล้วนี่กูก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละแล้วจะทำไมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเปลี่ยนทิศทางของเขาไปเลยก็ได้แล้วก็แบบไปถึงตอนที่แบบซีนไลท์อ่ะเรายังมีความเชื่อเล็กๆแต่ไม่รู้นะว่าแบบบทเขียนเป็นยังไงแต่เรามีความเชื่อเล็กๆว่าเอ่ยแบบไม่รู้ไม่เท่าไม่ถึงการจริงๆตอนนั้นฉันแสดงความคิดเห็นว่าเอ่ยอาจจะแค่โดนตั้งคำถามมามากมายแล้วอยากจะตอบก็ได้มันมีเรื่องดราม่าอะไรเข้ามาต่างๆแล้วทุกคนเริ่มตั้งคำถามกับฉันเริ่มแท็กเริ่มส่ง DM มาเริ่มข้อความมาฉันรู้สึกว่ากูก็จะตอบให้จบไปเลยดีไหมวะว่าเออกูเป็นอย่างนี้คือกูไม่ได้คือกูเสียใจจริงแต่กูโอเคไม่เป็นไรทุกคนขอบคุณที่ให้กำลังใจนึกออกปะเขาเข้าข้างเราตอนแรกก็จริงแต่เขาไปอ่านแท็กเยอะเขาก็อาจจะเกลียดเราก็ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นผลลบกับเราฉันเลยรู้สึกเห็นใจเอ๋ยในตอนนั้นว่าเอ๋ยน่าสงสารเสียอีกที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนอยู่ข้างๆคอยบอกว่ามึงไม่เป็นไรอดทนเดี๋ยวมันจะผ่านไปมีอะไรมาคุยกับกูมาพูดกับกูไม่ต้องไปตอบโต้อะไรแล้วยิ่งแบบฉากกินช็อกโกแลตเสร็จแล้วไปกินดอกไม้อะแล้วมันมีความร้องไห้มันมีความโกรธแล้วมันเหมือนสมเพชตัวเองก็ไม่ใช่สงสารตัวเองหรือเปล่าวะหรือว่าแบบเริ่มโทษพ่อแม่แล้วเริ่มโทษโลกนี้แล้วว่าแบบไอ้เหี้ยเอ้ยแบบกูก็ไม่ใช่คนเลวอะไรแล้วทำไมต้องทำกับกูแบบนี้เริ่มโทษพี่ทิฟฟี่เริ่มโทษนับสิบเริ่มโทษจีนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนนั้นคือแบบอย่างที่บอกกลายเป็นว่าตัวละครเอ๋ยเป็นตัวละครที่เราอยากจะรู้จักให้มันมากกว่านี้อยากใช้ความเข้าใจกับเขาให้มากขึ้นใช่เพราะเขาไม่พูดอะไรเลยพอปมเก่าไม่ได้รับการรักษาแก้ไขปมใหม่ก็เกิดขึ้นอีกก็จะกลายเป็นคนที่จะติดค้างกับการไลฟ์สดไปตลอดชีวิตมึงก็จะมาไลฟ์แต่แค่รู้สึกว่าการไลฟ์ครั้งต่อไปมันจะต้องลืมการไลฟ์ครั้งนั้นจะต้องแบบไลฟ์ให้ดีขึ้นเลยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โมพี่ก้าวตลอดเลยพี่ก้าวพี่คนยืนอยู่ตรงนี้ดูก้าวดิเฮงชอบฉาก EP 8เป็นฉากที่ตอนที่นับสิบกับคุณจีนนอนแล้วเล่าเรื่องว่าใช่เรื่องวัยเด็กว่ารู้สึกยังไงว่าก่อนที่อะไรเรื่องราวของตอนที่คุณจีนหายไปนับสิบรู้สึกยังไงอะไรอ๋อที่บอกว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับแต่พอผมไปเห็นรูปคุณจีนก็ทำให้ผมรู้เลยว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรใช่ไหมเออมันก็เป็นการตอบประมาณนึงนะว่าตอนเด็กอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆใช่ใช่เขาไม่ได้มีความรู้สึกแบบด้านโรแมนต์แบบนั้นก็แค่รู้สึกว่าคนนี้คือพี่คนสนิทเฉยๆแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้แบบว่ารักที่อยากจะได้เป็นคู่ครองหรืออะไรเงี้ยซึ่งมารู้ตอนโตว่าสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็ทำให้กลับมาคิดได้ว่าเนี่ยแหละสิ่งที่มันหายไปมันคืออะไรก็ได้คำตอบมาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการคำตอบนั้นที่เป็นตัวตนจริงๆก็ทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้มาเจอคุณจีนจนมาเจออะไรอย่างเงี้ยนิยามคำว่าเกิดมาเพื่อรักเธอใช่มันมีอยู่จริงนับสิบเกิดมาเพื่อรักจีนจริงๆก็เลยชอบฉากนี้อะไรเงี้ย EP นี้ชอบฉากพี่ตามกับตามตอนที่ตามไปคุยกับพี่ตามว่าจะขอลาออกเป็นความรักที่แบบว่าไม่ได้แสดงของคำว่ารักอ่ะใช่แบบว่าพี่น้องจริงแหละเลี้ยงลูกเหรอรักโดยดีรักแบบไม่ต้องบอกว่ารักอะอะไรเงี้ยแบบว่าก็ดูไปแล้วรู้สึกว่าเข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรกันอยู่เขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาไม่ได้ไอ้นี่กันแต่เขาแค่เป็นห่วงซึ่งกันและกันอีกคนนึงก็ห่วงอีกคนนึงแต่ห่วงกันคนละแบบเข้าใจพี่ตามหรือว่าพี่ตามทำไมถึงเป็นคนแบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่เขาดูแลกันมาใช่ใช่พี่เป็นผู้นำไม่ได้ครอบครัวก็จะไปต่อเชิญนี่ชอบตรงไฟนอลของเขามากพี่บอกอย่าเพิ่งเดินออกแกลาออกท
ุกอย่างได้แต่ลาออกกันเป็นน้องฉันไม่ได้มันคือการบอกรักแบบครั้งสุดท้ายอ่ะก็จะคือป้าแบบว่าพี่รักแกนะเว้ยแต่แบบกูเป็นคนอย่างเงี้ยกูเป็นคนปากเสียต้นชอบฉากนี้ในใจตั้งแต่ตอนที่นั่งดูอยู่แล้วก็คือต้นชอบฉากที่หินมหาหินมหาจีนคือมันจะไปสอดคล้องกับคำพูดที่อัพพูดตอนสรุปอ่ะอันนั้นคือต้นชอบมากเลยที่อัพบอกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันโดยการแบบว่าซัพพอร์ตกันอย่างที่เราเจอกันทุกวันเนี้ยเราก็จะมีเส้นใยของการเชื่อมโยงกันบางอย่างมีกัลยาณมิตรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วมันคือธีมหลักบางอย่างของเรื่องนี้เหมือนกันแล้วพอดูซีนที่ก้อนหินที่มาหาตัวของจีนเนี่ยมันก็เลยยิ่งชัดเจนไปใหญ่เลยว่าอ๋อสองคนเนี้ยเขาต่างมีวิธีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซึ่งเราชอบตรงที่ตัวของจีนที่อัตราตัวตนเขาไม่สูงเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับคนที่เป็นน้องเขาก็ไม่ได้ที่แบบว่าไม่เปิดรับอ่ะก็คือแบบว่าอ๋อเพราะมึงเป็นแบบนี้อย่างนี้กูก็เลยเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราแบบพี่ไปชงกาแฟให้ผมซิอะไรเงี้ยคือณวันหนึ่งเราสามารถเป็นบทบาทหนึ่งได้เรื่องอายุมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอ่ะจะอายุเท่าไหร่แต่แบบมันไม่เกี่ยวอ่ะเด็กอาจจะเก่งในเรื่องบางเรื่องอาจจะสอนเราในเรื่องบางเรื่องก็ได้อะไรเงี้ยมีความรีเลทกับเจ้าตัวนี้มาได้ยังไงอ่ะอ๋อตัวนี้จริงๆในเรื่องมันมีอ๋อมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีใช่แล้วทำไมต้องเป็นตัวเรารู้สึกว่าอยากจะให้มันลิงก์กับตัวละครที่เป็นจีนเนี่ยเรารู้สึกว่าจีนก็น่าจะชอบอะไรที่มันแฟนตาซีอ๋อบางตอนพ่นไฟหนึ่งเพราะว่าเห็นพวกดีเทลในห้องเขาก็จะเป็นนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนตาซีสยองขวัญอะไรที่เขาโตมาอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะชอบมังกรแล้วก็เลยลองออกมังกรเพราะว่ามังกรที่เป็นมังกรตุ๊กตาเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอในซีรีส์หรืออะไรพวกเพลงอะไรก็เลยเป็นมังกรแล้วกันเออแต่มันก็ยูนีของมันเออมันก็ยูนีของมันถ้ามันเป็นตุ๊กตาหมีมันก็คือตุ๊กตาหมีเข้าใจป่ะคือตุ๊กตาหมีซึ่งดาบแรกมันอยู่ที่อย่างที่บอกว่าดาบแรกมันอยู่ที่เฮงคุยกับเฮงก่อนว่าจะตอนนั้นว่าแบบผลิตทันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเฮงผลิตทันนะก็จะเป็นเฮงเวลาที่ทำเวลามันน้อยจริงเป็นไอ้มังกรลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดที่บ้านก็เป็นมังงอกก็จะกลายเป็นมังงอกวันนั้นอาทิตย์เดียวเองมั้งแต่เราเข้าใจเฮงเลยว่าใครจะมาผลิตทันวะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าวันนี้คนดูน่าจะอิ่มเอมเยอะแยะอะไรมากๆแต่ว่าถ้าอยากรู้อะไรมากมายก่อนนี้ก็จริงๆไปทวิตเนาะทวิตถามก็ได้ว่าทิ้งอะไรต่างๆก็ได้หรือว่าไปดูเบื้องหลังด็อกคิวเมนทารีเขาก็มีอยู่พอดูจบแล้วถ้าชอบก็อยากให้สนับสนุนทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงเลยสำคัญเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลังจากนี้เขาก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยู่ให้ทุกคนได้เห็นหน้าไปเรื่อยๆแหละไม่ได้จากกันไปไหนไม่ได้เป็นแบบ EP ของการลาจากขนาดนั้นมันก็คือการลาจากของตัวซีรีส์เนาะมีคนที่สนับสนุนแล้วก็น่ารักมากทุกวันนี้ก็ยังสนับสนุนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราจำแอคเคาท์พูดได้หมดเลย พูดดีต่อกันไว้ค่อยๆพูด แต่เราอ่านแล้วก็รับฟีดแบคทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดขึ้นในผลงานเรื่องหน้าๆของเราก็ซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดสำหรับเรื่องนี้มันคือการที่หยิบยกอะไรบางอย่างมาให้เราได้คุยกันใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพอร์ซันอลของตัวเองเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของภาพใหญ่ที่เป็นสังคมอะไรเงี้ยสิ่งพวกนี้มันควรจะหยิบยกมาคุยกันเพื่อหาจุดร่วมจุดความเข้าใจอะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำกันมาตลอดคีปกันมาตั้งแต่แบบ EP 1ยันมา EP สุดท้ายอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนทำได้เราหวังว่าเราก็คิดว่าทุกคนจะเข้าใจกันมากขึ้นอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นความตั้งใจแรกตั้งแต่แบบทานไฮแหละคือการพูดคุยกันใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเราฝากซัพพอร์ตหนังหน้าโรงฝากซัพพอร์ตทุกคนเลยต่อไปด้วยครับทุกคนก็ตั้งใจทำงานต่อครับขอบคุณนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตีแล้วก็พี่บาด้วยเนาะเราจะพยายามแบบส่งสารนี้ไปให้ถึงได้มากที่สุดเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวหนังนรงเราจะตัดไปสู่คลิป KFC ช่วงหลังอยากให้ทุกคนติดตามดูจนจบนี่ก็เหมือนกันใช่ครับโอเคตัดไปเลยค่ะบ๊ายบายเย้ส่งแขกเมื่อกี้ก็คือเรียกได้ว่าสนุกสนานเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ KFC ของเราซึ่งแน่นอนค่ะว่าใครที่อยากกิน KFC ตอนนี้เนี่ยก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไหนเซตไหนก็ตามในแอปพลิเคชันมีครบหมดเลยแล้วก็ในแอปเนี่ยสามารถสั่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซลฟ์พิกอัพแบบทานที่ร้านเซลฟ์พิกอัพแบบรับกลับบ้านหรือจะเป็นเดลิเวอรี่หรือจะเป็นไดรฟ์ทรูก็ได้นะคะสามารถสั่งได้หมดเลยทุกรูปแบบนี้คือความสะดวกสบายที่ KFC มอบให้กับเราและใครที่สั่งแบบเดลิเวอรี่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าในทุกๆสาขานั้นสามารถส่งตรงจากครัวถึงท้องพร้อมกับรับประกันความสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะรับรองว่า KFC เนี่ยจะอยู่กับพวกคุณในทุกๆสถานการณ์แล้วก็
ติดตามหนังหน้าโรงในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย